มันเอาหัวผมปักแล้วบิดคือถ้าวันนั้นพลาดอาจจะไม่มีผมวันนี้คือมันน่ากลัวนะเดี๋ยวผมขอเล่าบ้างดิอันนี้เหมือนผมเป็นตัวร้ายไม่จริงมันแม่รักไม่หัดมากกว่าคือไม่อ่ะยังไงวะอย่างวันนี้เนี่ยเห็นบ้านผมหนูๆนี่ชวนไปทำมาดูโครงการนี้เดอะปาวงแหวนบางนาเป็นโครงการของปรึกษาอืมนี่มานั่งคิดว่าแบบคือเราอ่ะเป็นพี่น้องที่รักกันอ่ะเพราะว่าหมาเขาจะเป็นเหมือนแบบกาวตลอดเราจะไม่คุยกันเองนะแต่หมาจะอัปเดตว่าเมทัศน์อ่ะเขาไปทำงานอะไรมาบ้างสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับนี่ขาประจำเรามาอีกแล้วแต่วันนี้ก็คือปกติมาจุเราจะถ่ายกันอยู่บ้านอันนี้ก็อยู่บ้านอันนี้ก็ชุดอยู่บ้านชิวๆชุดนอนอันนี้ชุดนอนอ่ะอันนี้จะเรื่องแปลกอ่ะที่ชวนเมทัศน์มาวันนี้เพราะว่า EP นี้จะเป็นเรื่องราวของพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยใช้คำถูกป่าวะใช่พี่น้องท้องเดียวกันวันก่อนน่ะมีปัญหากับเมทัศน์ก็คือแบบมีการถกเถียงกันนิดหน่อยทะเลาะกันเหรอมันคือว่ามันก็มีบ้างคือเราแบบอยู่บ้านเดียวกันมันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรลิงกับฟันนิดหน่อยอยู่มาไม่เคยทะเลาะกันเถียงกันเลยมีนะนะมีเด็กๆจะเยอะกว่านี้เด็กๆจะค่อนข้างหนักกว่านี้เยอะแล้วก็จะมีแบบแนวแบบกันแกล้งกันสมมติว่ามีเกมสมัยนั้นหมาซื้อเพย์หนึ่งมาจำได้ว่ามันจะมีเมมโมรี่การ์ดแล้วตอนนั้นหมาซื้อให้อันเดียวคือเมื่อก่อนนะเกมความจำมันจะไม่ใช่อยู่ในเครื่องเด็กๆรุ่นใหม่จะงงนะมันจะอยู่ในตลับเล็กๆอีกตลับนึงแฟลชไดร์เหมือนแฟลชไดร์เหมือนแฟลชไดร์ที่ต้องเสียบเข้าเพย์หนึ่งเพื่อเซฟเราว่าเกมนั้นอะเราจบที่ตรงไหนแล้วมันจะไม่มีความจำในตัวหน่วยมันก็คล้ายๆเป็นเม็กแหละแต่มันเป็นช่องเป็นช่องไอ้ทีนี้มันก็จะเกิดการแย่งสล็อตกันเซฟทับอะไรเงี้ยมีเกมที่เปลืองสล็อตด้วยไม่ฮัทมันจะเล่นเกมเปลืองสล็อตคือเกมแข่งรถมันชอบแบบเอารถสวยๆมาขับมันก็รู้สึกว่ามันเบียดเบียนก็เลยจะมีลบของมันทิ้งลบของมันทิ้งคือลบไปเลยโหดอันนี้โหดมากกว่าจะเล่นได้อันนั้นก็คือต้องนั่งแข่งรถประมาณแบบร้อยกว่าสนามใช่ไม่ได้มาแล้วมันก็เอาร้อยกว่าสนามหายไปเลยหมาก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้ออีกตลับนึงมาเพื่อเรื่องนี้ก็คือเลยได้อันใหม่อันนึงได้อันใหม่หนึ่งใช่มีก่อนนั้นอีกเลโก้จำได้ต่อเลโก้ตอนเด็กแข่งกันมันจะเป็นแบบตอนนั้นขุนศึกตระกูลหยางดังใช่ป่ะไหมฮะเออขุนศึกตระกูลหยางเป็นซีรีส์จีนที่ฉายทางทีวีเนี่ยแหละแล้วแบบเราก็จะสร้างเป็นบ้านของสองฝั่งโก้เป็นโก้ปะทะกันแล้วไหมฮะอ่ะมันก็จะเลือกสีเลโก้ประจำตัวก็คือแดงขาวออกมาไงก็สวยเหลือให้ผมคือน้ำเงินเหลืองแล้วโก้ก็จะไปสวยได้ยังไงถามจริงแล้วเราก็มีการวางผังของเราเองดีไซน์แล้วมันสุดท้ายมันก็ต้องมาจ้างผมดีไซน์ไงแต่เราก็ทำให้มันแบบไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราเอาของเราสวยกว่าแล้วก็จะมีเริ่มแบบต่อช่วงประมาณบ่ายๆจำได้แล้วพอเย็นๆก็จะเริ่มถึงเวลากินข้าวแล้วบ้านเรามีโต๊ะเดียวก็เลยต้องต่อบนโต๊ะกินข้าวนั่นแหละเท่ากับว่าเราต้องเคลียร์ทั้งหมดออกมันก็จะเกิดการสู้รบกันยิงเลโก้ใส่กันเหมือนเป็นปืนใหญ่สำหรับผมเอามือกว่าเนี่ยเป็นที่มาของประเด็นในวันนี้ก็คืออยากมาถามคนที่มีพี่น้องนี่แหละอยากรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรที่ตรงกับเราบ้างไหมคู่เรามาแชร์กันนะฮะเราก็ก่อนหน้านี้ก็มีไปถามทั้งคอมมูนิตี้ใน YouTube IG Facebook ต่างๆก็เดี๋ยวเราจะรวบรวมสิ่งที่แต่ละคู่พี่น้องเป็นคือส่งกันมาเยอะมากก็พยายามจะเลือกให้มันมากที่สุดแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้อ่านทุกคนก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมกันมาแต่ว่าเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าใครไม่ได้อ่านครั้งนี้แต่ว่าคนไม่มีพี่น้องก็ฟังได้นะที่บางคนรู้สึกว่าเป็นลูกคนเดียวแล้วอยากมีพี่น้องอ่ะก็อาจจะไม่อยากมีประเทปนี้หรือบางคนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันเหงาขาดการปะทะก็อาจจะอยากมีพี่น้องขึ้นมาตรงมวยปั้มอุ้ยพูดถึงมวยปั้มหนักเลยเด็กๆมีช่วงที่บ้ามวยปั้มด้วยพี่รู้จักท่าทูมสโตนไหมมันเอาหัวผมปักแล้วบิดคือถ้าวันนั้นพลาดอาจจะไม่มีผมวันนี้นะเราเล่นทุกอย่างบนเตียงคือเซฟแล้วแต่ตอนนั้นพลาดไปหน่อยก็ทำให้เส้นเลือดฝอยแตกไปเลยอยู่ช่วงนึงผมจะเป็นเด็กที่เลือดกำเดาผมไหลทุกวันคงหัวเราะอ่ะเป็นเด็กที่หัวเราะแฮ่คือมันน่ากลัวนะเดี๋ยวผมขอเล่าบ้างดิอันนี้เหมือนผมเป็นตัวร้ายเลยจริงไหมมันเคยทำร้ายผมรุนแรงมากคือที่บ้านอ่ะจะมีปืนต้องมาป้าซื้อปืนให้เป็นปืนอัดลมแล้ววันนั้นก็นั่งเล่นกันอยู่ในบ้านชั้นล่างไอ้มาร์ก็แบบเอาปืนมาปึ๊กปึ๊กปึ๊กแล้วไม่รู้คิดไงมันก็มันก็สาดยิงแล้วมันเล็งมาที่หน้าผมวิ่งเข้าไปปึ๊กอย่างนี้เลยอ่ะเข้าไปที่ตาเลยอ่ะแล้วตามัวเลยเครียดเลยดูว่าแบบตาบอดหรือเปล่าคืออันนี้เกือบตาบอดจริงคือตอนนั้นหมาโกรธมากโกรธจริงๆกูป้าด้วยบอกว่าซื้อปืนให้ลูกซื้ออะไรไม่คิดคือจะเป็นเรื่องใหญ่พ่อแม่ทะเลาะกันลูกก็มีทะเลาะกันก็ตอนนั้นแม่ฮัทเลยต้องตรวจความดันตามาจนโตอ่ะไอ้ลูกเม็ดพลาสติกมันเข้าไปเต็มๆคืออันตรายมากของเล่นแบบนั้นเตือนน้องๆไว้เลยว่าอย่าเล่นจริงครึ่งเดียวครึ่งเดียวเหมือนกันเพราะว่าเราสึกว่าคิดถึงอะโอเคคิดถึงแต่ว่ามีความสุขไหมมันไม่ค่อยถ้าตอนเด็กๆอะมันไม่ได้มองว่าเป็นความสุขมันเป็นความสะใจป่ะมันความเล่นความแบบคือมันไม่คิดหรอกว่าแบบทำสิ่งนี้จะมีความสุขแต่กูจะทำอะเอาอย่างนี้มันได้แต่พอโตขึ้นมามันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นผมกับเมทัศน์จะโตมาแบบเหมือน
ไปด้วยกันเป็นทีมความมั่นใจคือสมมติว่าถ้าต้องออกนอกสถานที่หรือไปทำอย่างอื่นเราจะแท็กเป็นทีมเดียวกันแต่ถ้าอยู่ในบ้านอ่ะมันจะหันหน้าเล่นกันเองไปข้างนอกกันสู้กับโลกใช่ใช่ใช่พัฒนาคำพูด vs the world ถ้าอยู่ในบ้านก็คือเป็นศัตรูเล่นกันเองเล่นกันเองจริงไม่จริงอันนี้คือเอาที่จำความได้นะรู้สึกว่าด้วยความที่เราโตกว่าเราจำได้ว่าเราก็จะเดินไปทำให้อ๋อเช่นสมมติมาบอกว่าไปล้างจานให้หน่อยเดี๋ยวก็เดินไปทำให้เลยรู้สึกว่าก็ปล่อยน้องนั่งเล่นไปว่าจริงเพราะว่าก็คือแว็บแรกคือแม่ทำหมดเลยใช่แม่ไปดิแม่ไม่ให้อยู่แล้วไม่ได้เกิดการถกเถียงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาไม่จริงคือผมโตมากับหมาทำให้แบบอันเนี้ยเพื่อเมทัศอันเนี้ยเพื่อมาร์คอันเนี้ยเพื่อป๋าป๋าอันเนี้ยเพื่อหมาอยู่แล้วคือเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามาร์คชอบแบบนี้เมทัศชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเสิร์ฟให้เลยอ่ะจะไม่ต้องมาแย่งกันใช่ตัวอย่างง่ายๆข้าวผัดเนี้ยจานมาร์คก็จะใส่ต้นหอมน้อยไส้กรอกเยอะไส้กรอกเยอะๆจานแม่ก็จะต้นหอมเยอะๆไส้กรอกกลางๆอะไรอย่างเงี้ยหมาเขาเป็นอย่างงี้เลยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของกินกันไม่มียังไงวะคือคำที่ตอนเด็กๆผมเป็นฟิลเด็กอ้วนแล้วมาร์ทอ่ะจะเป็นเด็กผอมเพราะฉะนั้นอ่ะคือผมอ่ะจะเห็นอะไรทั้งหมดอ่ะผมจะชอบกินมาร์ทมันก็ไปหยิบไอติมถ้วยนึงมากินอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วถ้าปล่อยให้มันกินไปเรื่อยๆมันจะหมดตู้แล้วส่วนของเราจะโดนกินไปเรื่อยๆเราก็ต้องรีบไปเดินเพื่อเอามากินก่อน ไม่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของแบบนึกภาพเด็กอ้วนๆแบบที่มันเหมือนขนมของเราไม่คิดเลยแต่ว่าพอโตมาก็ไม่เป็นไรแล้วโตมาก็ไม่ได้อยากกินไม่สินี่เราไม่เคยเป็นเลยว่ะเออเราเคยเป็นไม่อันนี้ไม่ถึงในกรณีมีกรรมการมาหมาเป็นคนกลางป่ะไม่หมาไม่เป็นคนอย่างนั้นก็ดูตามเหตุตามผลตามเนื้อผ้าหมาก็ไม่ได้เป็นเด็กที่แบบจะต้องถูกด้วยอยู่แล้วหมาถึงว่าแบบไม่ใช่จะโวยวายว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นน้องเราต้องถูกมันก็ไม่ค่อยใช้สิทธินั้นอยู่แล้วอะมีผิดก็คือปล่อยผิดก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับก็ไม่เราผิดก็มีนะพูดว่าอันนี้กูผิดแหละแต่ว่าแล้วไงกูไม่ผิดไม่มียังไงก็เช่นแบบสมมติก่อนชอบเล่นแบบอย่างที่เล่นมวยปั้มอย่างเงี้ยต้องดึงเตียงลงมาคือมีการจัดบ้านใหม่เพื่อให้เป็นสนามต่อสู้แล้วสุดท้ายอ่ะแบบมันก็ทำของพังความของพังเสร็จหมาป้าเขาก็อารมณ์เสียเขาก็ว่าว่าทำอย่างนี้ทำไมเป็นพี่ไม่รู้จักแบบยับยั้งไม่ให้น้องเล่นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีเหตุการณ์นึงนึกออกแล้วจำได้ป่ะคือเด็กๆมันจะมีโมเดลรถแล้วเด็กๆก็จะเป็นคนแบบเหมือนชอบรถกันตั้งแต่เด็กแหละเขามีลานล้างรถเราก็จะเอาเหมือนจำลองลานล้างรถในโมเดลก็คือเอาคาแคร์เอาสำลีชุบน้ำมาขัดข้าวแล้วขัดบนเตียงแล้วก็เริ่มเทน้ำขัดแล้วเตียงฟูกมันชุ่มน้ำหมดเลยอ่ะเปียกเสร็จปุ๊บหมาขึ้นมาเห็นคือหมาเขาจะเป็นคนไม่ค่อยปะทะกับลูกโดยตรงเขาจะเดินลงไปบอกป๋าคือเป็นแบบมองเห็นอุ้ยเดินแล้วก็เดินเงียบๆลงมาแล้วพับป๋าขึ้นมาป๋าจากไหนไม่รู้โคตรดุเปิดหน้าต่างหุ้ยใหญ่หมดตอนนั้นจำได้เลยเราโกรธมากคือมันไม่เมคเซนส์มากที่มาทำลายรถที่เราแบบเพิ่งล้างเสร็จก็เลยไปหยิบมาจากข้างล่างแล้วเอาให้หมาดูมาเดี๋ยวเครื่องตักขยะปึ้งไม่เล่นแล้วดังนั้นก็จำได้ว่าเดินโดนด่าทั้งคู่ว่าแบบฟีลว่าแม่มันแบบมันไม่คือผมมันยังไร้เดียงสาเหมือนแม่จำเรื่องนี้ได้ปะเนี่ยจำไม่ค่อยได้จำไม่ได้เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นจริงมาเล่นคนเดียวหรือเปล่าไม่ไม่จริงจริงชอบนั่งกันชอบนั่งติดกันใช่ทำไมวะอันนี้คือแบบรู้สึกว่าเวลาไปกินข้างนอกอ่ะไปกินตามร้านอาหารก็ชอบนั่งกันเองด้วยนะเขามันรู้สึกแบบเหมือนนั่งด้วยกันมันสนุกกว่าแต่ในท้ายมันจะเป็นเด็กที่แบบสามารถอยู่กับสมมติว่าเจอแบบบ้านเพื่อนหรือบ้านญาติหรืออะไรเงี้ยแม่มันจะแบบสามารถกลมกลืนได้แต่ผมจะเป็นเด็กแบบไม่ค่อยกลมกลืนไม่ค่อยได้ปลอดภัยคือมีแค่เมทัศก็คืออยู่ข้างเมทัศใช่จริงเด็กๆมันจะมีนี่ของฝากจากเพื่อนสนิทหมาคนนึงเขาชื่ออีตุ่มเขาเป็นผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศเยอะมากมาหาหมาเนี่ยก็คือมันแปลว่าเขากลับจากประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วผมจะเฝ้ารอคุกพี่น้องจะเฝ้ารออีตุ่มมากคือด้วยความที่แม่โตกว่าข้าวของมันอ่ะมันจะมีของที่เป็นประโยชน์มากกว่าคือเช่นก่อนดินสอใช้ประโยชน์ได้หรือแบบด้วยวัยมันแต่ว่าของผมจะได้ด้อยลงมาเขาก็จะมองว่าเป็นเด็กก็เป็นเด็กก็ของเล่นของเล่นแต่เราจะไม่พอใจรู้สึกมันไม่เท่าเทียมแล้วก็แบบมีงอแงจนหลังอีตุ่มประเทศหลังๆก็เลยต้องซื้อเหมือนกัน2ชุดมาตลอดเลย
ไม่ค่อยมันคนละไซส์อ่ะยิ่งตอนเด็กนี่ไม่ต้องสืบตอนเด็กไม่ได้เลยเอาจริงป่ะตอนผมมหาลัยประมาณปี3ปี4อ่ะผมยังสามารถใส่เสื้อยืดของเมทัศน์อ่ะสมัยประถมได้อ่ะชินจังอ่ะอ๋อมันจะมีเสื้อลายแล้วมันหลวมนะเพิ่งผมใส่ตอนโตอ่ะตอนปี2ผมไปหยิบเสื้อชินจังมาใส่ทำไมใส่อยู่บ้านคือเป็นเสื้อแบบผ้ามันสบายมากแค่ใส่คือเนี่ยมันเป็นปมมากเอาจริงคือขอเล่านิดนึงคือมันเป็นเด็กตัวแบบตัวเล็กๆใช่ป่ะผอมๆหน้าตาน่ารักแล้วแบบมาม่าก็จะจับมันแต่งตัวจะดูเท่กว่าเราคือแบบเราไม่เข้าใจเว้ยคอปกแบบใส่เสื้อสอดมีใส่เข็มขัดใส่เอี๊ยมอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าผ้าใบใส่ถุงเท้าผ้าใบใช่ป่ะแต่ตอนนั้นเราก็แบบเป็นเด็กที่อ้วนนึกภาพเด็กอ้วนจริงงงว่าแบบเอ๊ะทำไมแล้วมาม่าก็ใส่เป็นกางเกงเอวใหญ่ๆขายาวๆแล้วก็เสื้อลายชินจังสอดดูคือดูกระปุกกระปิ๊กน่ารักมากแต่เราก็คิดในใจว่าไม่น้องแต่งตัวดีจังวะไม่จริงมันแม่รักแม่หัดมากกว่าแล้วผมต้องเชื่อใครครับคือไม่คืออ่ะยังไงวะอันนี้รู้มาตลอดคือเหมือนในมุมน้องอ่ะน้องอ่ะก็จะคิดว่าแบบมาม่ารักผมมากกว่าแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกในมุมผมอ่ะแม่งก็จะรู้สึกว่ามาม่ารักน้องมากกว่าคือมันจะมีความแบบไม่ทำแบบเมทัศน์มันอย่างนู้นอย่างนี้คือเหมือนแบบคือเช่นสมมติว่าผมเล่นติดเกมมาม่าก็ดีก็ตัวอย่างเมทัศน์ขึ้นมาทำไมไม่เอาอย่างเมทัศน์เราก็รู้สึกว่าเมทัศน์มันดูสร้างปัญหาให้มาม่าน้อยทำไมเราถึงแบบเป็นปัญหาของมาม่าจังหวะแต่คือในมุมผมอ่ะผมรู้สึกมาม่าเขาอ่ะก็เลี้ยงผมแบบอ่ะเป็นพี่นะต้องดูแลน้องคือจริงบางทีมีความกดดันนะคือเหมือนกับว่าผมจะต้องเป็นพี่เพื่อจะได้ดูแลน้องได้เพราะว่ามาม่าเอะอะไรก็ไม่ทัดเพื่อให้ดูแลน้องซึ่งผมรู้สึกว่าถามผมก็แบบเอ้ากูก็อยากชิลก็อยากแบบกูอยากนั่งเล่นเกมไม่ทำอะไรเหมือนกันแต่ว่ามาม่าคือแบบไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าไม่ทัดเป็นพี่ไงเราก็เลยรู้สึกว่ามาม่าเหมือนคิดทุกอย่างไม่ทัดต้องทำอย่างนี้เพื่อมาร์ทอันนี้ในมุมเด็กก็คิดอย่างนั้นเหมือนเขาแบบอยากให้เราแบบขึ้นมาช่วยเขาเพื่อมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าใช่ข้อมูลคนละชุดอ่ะข้อมูลคนละชุดเลยจักรวาลคู่ขนาดจริงก็จริงครับคือมีมรดก2แบบคือมรดกที่ยินยอมในการรับกับมรดกที่ไม่ยินยอมเนี่ยจะเป็นพวกแบบกางเกงนักเรียนเสื้อนักเรียนซึ่งเป็นโอเวอร์ไซส์กระเป๋านักเรียนเข็มขัดลูกเสือผ้าพันคอลูกเสือชุดรอดอแต่มันมีมรดกที่ยินยอมรายงานหนังสือเรียนแต่รายงานนี่คือเขาเรียกว่าขุมทรัพย์ทองคำสมัยผมเรียนสุขุมวิทแล้วเมทัศน์มันเป็นคนเก็บสิ่งนี้แบบแยกหมวดม.3ไทยม.4ภาษาไทยม.4สังคมม.4อังกฤษเป็นหมวดคือสั่งงานมันเนี่ยผมแค่คลิกเข้าแท็กโฟลเดอร์เปลี่ยนชื่อไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุล จัดหน้าใหม่หน่อยจัดหน้าใหม่นิดหน่อยปริ้นส่งเต็ม กู 3.98 เพราะสาเหตุนี้แต่ว่ามันเป็นความสร้างเด็กๆนะก็คือจริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกแต่ว่ามันเห็นอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องคว้าไว้เกี่ยวน้ำไม่ค่อยไม่ถึงว่าเราเป็นเด็กที่ชอบอาบน้ำมันจะมีวัยช่วงหนึ่งที่ต้องอาบด้วยกันทุกวันต้องอาบพร้อมกันเพราะว่ามันจะเป็นการเข้าไปเล่นคือมันจะเอาตัวต่อมาต่อเป็นเรือมีใบพัดเล่นเหมือนลบกันในน้ำอะไรเงี้ยอันนั้นช่วงเล่นแต่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมีการแย่งพ่อมาม่าบ้านไม่มีพื้นทำน้ำอุ่นมาม่าตื่นมาต้มน้ำให้แล้วก็ผสมในถังซึ่งถังนั้นอ่ะมันต้องถูกใช้อย่างจำกัดเพราะว่าถ้าต้มใหม่ก็ไม่ทันแล้วต้องแบ่งน้ำอุ่นกันอาบเนี่ยคนอาบคนแรกจะไม่ค่อยเหลือให้กูอ่ะเข้าไปอ่ะคือสมมติว่าเข้าไปทีหลังกูเหลือก้นๆแล้วกูจะอาบไม่ได้ยังไงก็อาบไม่ได้หนาวจัดแล้วตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ใช้น้ำเยอะจริงนะความจริงเรื่องความเป็นห่วงเนี่ยมันเป็นห่วงอยู่แล้วแหละแต่ว่าถามว่าแมทเป็นคนน่าห่วงไหมคือมันไม่น่าห่วงคือไม่รู้มีอะไรต้องห่วงเลยอ่ะมันแมเนจชีวิตตัวเองได้ทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตคือแบบมันไม่มีอะไรต้องห่วง แต่ก็จะมีเป็นห่วงเรื่องตอนเรียนสถาปัตย์นิดหน่อยมันแบบนอนน้อยดูแบบเครียดหนักจริงไม่ได้นอนอะไรเงี้ยนี่ตอนสถาปัตย์มาน่ารักมากครับตอนทำทีสิทธิ์ทำโมเดลเพื่อส่งใช่ป่ะก็จะเกณฑ์รุ่นน้องมาทำอะไรเงี้ยมาร์ทมาช่วยด้วยนะตอนนั้นมาร์ทมาช่วยใช่มาร์ทมานั่งช่วยที่คณะเลยมาร์ทมานั่งทำต้นไม้ให้ประมาณ3ต้นแล้วก็กลับเฮ้ยแต่เราประทับใจแล้วถือว่าแบบคือจริงๆมันก็รู้อยู่แล้วว่าน้องๆคนช่วยเต็มไปหมดสายรหัสอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อุตส่าห์มาง่ายๆก็คือเป็นเช็คอินนั่นแหละแต่ให้เช็คอินมันติดเรื่องอะไรทำไมมันถึงแบบบอกความรู้สึกกันออกมาตรงๆไม่ได้คือไม่ได้ไม่แสดงออกนะแต่ว่ามันรู้กันอยู่แล้วเอาจริงๆอย่างสมัยก่อนที่มาม่ายังอยู่เงี้ยมันจะเป็นความห่วงที่แบบ
คือหมาม้าเหมือนจะเป็นคนที่สื่อสารกับลูกตลอดเวลาคือเขาเป็นแม่ใช่ไหมครับเขาสามารถแบบเรียกมาคุยเรียกมาพูดหรือมีอะไรเขาก็บอกแต่เราเนี่ยพี่น้องผู้ชายอะเรารู้สึกแบบเราอะจะเข้าใจว่าเฮ้ยคนวัยนี้ต้องการสเปซส่วนตัวเราจะไม่เข้าไปแบบยุ่งทุกเรื่องในชีวิตเขาอะไรเงี้ยแต่บางทีผมจะใช้วิธีแบบแทรกซึมผ่านหมาม้าคือเป็นห่วงแต่ว่าอาจจะใช้วิธีที่แบบทำให้ไม่อึดอัดอะมากกว่าแต่หลังๆพอหมาม้าไม่อยู่แล้วเนี่ยก็อันนี้สังเกตนะส่วนตัวรู้สึกว่าพูดเยอะขึ้นพอรู้สึกว่าถ้าไม่พูดเนี่ยมันไม่รู้จะหาจังหวะไหนไปพูดต้องพูดตรงๆนี่มานั่งคิดว่าแบบคือเราอ่ะเป็นพี่น้องที่รักกันอ่ะเพราะว่าหมาม้าเนี่ยเขาไม่รู้เขาวางกลยุทธ์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะทุกครั้งที่มีปัญหากันหรือแบบหมาม้าเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นกาวตลอดจนถึงตอนโตอ่ะเราจะไม่คุยกันเองอ่ะแต่หมาม้าจะอัปเดตว่าเมทัศน์อ่ะเขาไปทำงานอะไรมาบ้างเขารู้โดยที่เขาไม่ต้องคุยเมทัศน์แม่ก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ถ่ายงานอะไรอยู่แล้วพอหมาม้าไม่อยู่ก็เลยมันก็รู้สึกว่าส่วนนั้นมันหายไปเลยคุยกันเองมากขึ้นใช่ใช่เราก็ต้องปรับเขาเหมือนก้าวเข้ามาในสเปซของแต่ละคนมากขึ้นเพื่อให้แบบความเชื่อมต่อยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจบซะกูคิดถึงหมาม้าเลยแต่จริงคือสุดท้ายผมรู้สึกว่าโชคดีที่มีเมทัศน์เป็นพี่ปรึกษาได้หลายๆเรื่องของชีวิตเลยเวลาผมมีเรื่องอะไรหนักใจสุดๆนะผมอาจจะเป็นคนใจร้อนแล้วก็คิดไม่รอบด้านถ้าผมไปปรึกษาเมทัศน์ผมจะได้คำปรึกษาที่ดีและอย่างน้อยมองต่างจากผมแน่นอนจนนั่นแหละพอซื้อบ้านหรือต่างๆในชีวิตเนี่ยก็จะเป็นคอยที่ปรึกษาเพราะว่าเมทัศน์จบมาทางนี้ความรู้ด้านสถาปนิกก็คือหายห่วงคือปกติเวลาเราจะไปดูอะไรก็ต้องบางคนก็ต้องจ้างคนไปดูด้วยนี่ไม่ต้องเลยเมทัศน์แบบ all in one อ่ะอย่างวันนี้เนี่ยเห็นบ้านผมหรูๆนี่คือผมเนี่ยจะชวนเมทัศน์มาดูโครงการนี้เดอะปาล์มวงแหวนบางนาเป็นโครงการของปรึกษาเดี๋ยวให้ทุกคนน่ะไปดูพร้อมผมเลยดีกว่าว่าที่นี่ในมุมเมทัศน์มันจะเป็นยังไงแมทเดินดูหน่อยเมื่อกี้ที่นั่งคุยกันเมทัศน์มายาวๆเนี่ยก็คือเป็นโซนลิฟวิ่งของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเอาจริงคือเขาเป็นคนชอบบ้านอย่างงี้หมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าจัดแพลนแบบเป็นโอเพนแพลนอะใหญ่พร้อมจะมาเปลี่ยนได้ก็เหมือนกับว่ามันปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแล้วก็เรื่องของความสว่างอะไรเงี้ยก็เป็นปัจจัยสำคัญนะถ้าสังเกตก็คือพวกประตูหน้าต่างที่เขาให้มาก็เป็นแบบ floor to ceiling อะ floor to ceiling ก็คือว่าประตูจากพื้นถึงฝ้าเลยแล้วเป็นกระจกบานใหญ่รวมถึงประตูตัวเนี้ยที่เป็นอลูมิเนียมก็น่าจะซีลเรื่องแบบพวกเสียงเรื่องฝุ่นอะไรเงี้ยได้ดีตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นชงกาแฟชงกาแฟซึ่งจริงในบ้านยุคใหม่อ่ะจุดนี้ก็สำคัญนะเหมือนกับว่าบางทีเป็นศูนย์กลางของบ้านเลยนะเอาจริงคือบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันไอ้ตรงนี้คือจุดที่เจอเยอะสุดใช่ต่อจากแพนทรีก็มันต้องใกล้ๆครัวใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นครัวฝรั่งแหละไม่ได้ทำอาหารที่กลิ่นฉุนหรือควันเยอะมากแต่ว่าอ๋อนี่เหมือนอันนี้เขามีครัวเนี่ยครัวน่าจะเป็นครัวไทยโอเคคืออันนั้นอ่ะครัวฝรั่งอันนี้ครัวไทยก็คือมีสองโซนอันนี้น่าจะเป็นนี่ก็คือออกมาก็เป็นโรงรถง่ายๆก็คือว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางเข้าทั้งหมด3ประตูเนาะถูกป่ะก็คือเราเอารถมาจอดเราซื้อกับคงกับข้าวมาก็มาเข้าอันนี้เข้านี้ได้เลยเฮ้ยแต่ลานจอดรถกว้างนะแมทอันนี้ได้4คันเลยคือรถยนต์4คันแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ12คัน เป็นครอบครัวใหญ่จอดมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้แปลกมากมันเป็นคล้ายๆทางลาดเขาว่านี้เขาก็เป็นหลักของ universal design แหละจอดรถเสร็จก็สามารถขึ้นมาที่บ้านได้เลยโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายระดับมันเป็นเรื่องสำคัญนะเกิดอนาคตมาร์ทแบบเริ่มสูงวัยเดินไม่ไหวเราจะพาไปดูนี่เป็นห้องนอนชั้นหนึ่งจริงๆเขาก็ดีไซน์มาแบบสำหรับผู้ใหญ่แหละป้าป้าหมาม้าอากงอาม่าเนี่ยควรอยู่ชั้นหนึ่งเนาะก็คือจากลงรถเมื่อกี้ก็คือเราจะเห็นแรมใช่ไหมเป็นทางลาดขึ้นมาผู้สูงวัยเนี่ยก็คือจากลงรถมาถึงเนี่ยมาได้อย่างราบลื่นพื้นทั้งหมดตามทางก็คือเป็นเรียบแบบไลท์สเต็ปไม่มีสะดุดเลยรวมถึงจากห้องนอนแล้วไปห้องน้ำด้วยนะซึ่งห้องน้ำเป็นอย่างนี้ให้เป็นประตูบานเลื่อนใช่อันนี้คือเขาทำมาเลยก็เป็นขนาดใหญ่ที่น่าจะเข็นวีลแชร์เข้าไปได้เลยก็คือเขาทำทั้งหมดอ่ะคิดว่าอันนี้หลักๆคือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใหญ่ใช่รวมถึงพื้นด้วยอ่ะพื้นตัวเนี้ยถ้าดูดีๆอ่ะมันก็คือเป็นวัสดุที่เป็นพื้นลดแรงกระแทกด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูชั้น2ดีกว่าโหยนี่คือมาสเตอร์เบดรูมเราขอดูระเบียงด้วยได้มั้ยมันใหญ่โตมากเต็มหน้ากว้างห้องนอนปาร์ตี้อีกแล้วเหรอปาร์ตี้ถึงห้องนอนเลยนะเฮ้ยโหยผู้มาสเตอร์มันมาสเตอร์จริงๆอ่ะอย่างแกรนอ่ะอันนี้ก็คือห้องนอนมาสเตอร์นะครับระเบียงยาวมากแล้วก็เหมือนเชื่อมไปทั้งฟลอร์เลยป่ะเท่าที่ดูอ่ะเหมือนระเบียงน่าจะเชื่อมกับห้องเด็กประสงค์ที่อยู่ติดกันเชื่อมไปเลยอันนี้ก็คือเป็นห้องนี่เลย walk in closet อุ้ยห้องน้ำมีห้องอาบน้ำแล้วก็มีจักรุซี่ด้วยนี่เขาเอามาให้เลยนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยบริเวณโซนขับถ่าย
ส้วมคือวิวดีมากก็เป็นเหมือนเป็นพ็อกเก็ตสเปซที่ในเชิงออกแบบอ่ะคิดว่ามีประโยชน์ในแง่แบบเอาแสงเข้ามาเปิดระบายลมได้แต่ว่ายังไม่เสีย privacy อะไรไอ้นั่นเนี่ยนี่ก็พัดลมระบายอากาศนี่แหละเอาไว้เอาพวกเฟชแอร์เข้ามาก็สังเกตถ้ามาเดินเดินในบ้านมันก็จะน่าจะรู้สึกแบบหายใจโล่งๆสบายๆไม่อึดอัดอ่ะไม่อับเพราะว่าระบบเนี้ยหรอมีส่วนช่วยอันนี้ก็คือออกจากมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็คือฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องนอน2ห้องนอน3ส่วนตรงนี้คือน่าสนใจอันนี้คือมันเป็นเหมือนฟรีสเปซแบบให้เป็นส่วนกลางของชั้น2อ่ะให้เราเลือกว่าเป็นอะไรก็ได้คือมันแบบดูเฟกซิเบิลมากนะเพราะว่ามันแล้วแต่คนเลือกอ่ะเขามีภาพในหัวเยอะไหมฮะห้องนี้เขาจะเป็นห้องเขารู้ทำอะไรเขารู้ทำอะไรเล่นเกม ซึ่งสนับสนุนมากเพราะทุกวันนี้เสียงดังมาก แล้วทำประตูแบบซีลเสียงปิดไปเลยถ้าผมทำก็คือจะทำเป็นห้องเล่นเกมแล้วก็ห้องสตูดิโอไว้ถ่ายยูทูบอะไรเงี้ยแล้วฝั่งนี้ก็คือเป็นเหมือนฟรีสเปซอีกจุดนึงอันนี้เหมือนเขามีงานระบบอะไรไว้อยู่แล้วเหมือนแบบเป็นตู้เย็นเป็นอะไรได้ตอนนี้ก็พาเมทัศมาที่คลับเฮาส์แล้วก็ที่นี่ก็โอโถงมากก็คือมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีโซนเด็กเล่นด้วยลูกอ่อนหมอพี่ปิ๊นนะก็ครบคันก็คือตอบโจทย์ครอบครัวทุกช่วงวัยเลยที่นี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยชอบมากคือข้างหน้านะครับในบริเวณหน้าหมู่บ้านเนี่ยมีวิมุตเวลเนสคือเราสามารถไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยแล้วคุณหมอเนี่ยก็สามารถจัดส่งยาถึงบ้านได้ด้วยก็คือต้องขอบคุณปรึกษาจริงๆคือเขาเนี่ยออกแบบโครงการมาด้วยความใส่ใจลูกบ้านจริงๆภายใต้คอนเซ็ปต์นี้เลยปรึกษา living solution คือตอบโจทย์ในทุกๆมิติเลยอยู่แล้วสุขภาพดีเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันและยังมองถึงการพัฒนาอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยบอกได้เลยนะครับว่านี่คือมาตรฐานใหม่ของการเลือกที่อยู่อาศัยสุดท้ายนะครับจะชวนเมทัศด้วยแล้วก็ชวนทุกคนนะครับไปเล่นเกมนี่ Tomorrowverse นะครับคือเราเนี่ยสามารถไปเดินชมโครงการได้พอเดินชมเนี่ยเราก็จะเก็บแต้มแล้วก็ไปแลกวอยเชอร์ส่วนลดในการช้อปปิ้งได้100บาทมีแต่คุ้มกับคุ้มสุดท้ายก็คือเห็นไหมต้นคลิปยังทะเลาะกันอยู่ดีๆเถียงกันอยู่ดีๆแต่พอเอาเรื่องแบบจำเป็นหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันก็แสดงถึงความสามัคคีของพี่น้องเมื่อกี้ปรึกษาหาลือกันแบบไอ้ผมเดินๆไปเนี่ยไม่รู้หรอกแต่แมทช์อ่ะพูดอะไรมาก็เราก็รู้ว่าอันนี้ทางการออกแบบมันดีเว้ยก็คือการมีพี่น้องมันก็ดีประการชนิดแหละ อ่ะแมทช์ให้ฝากหน่อยมีน้องอย่างมาร์จุคือความภาคภูมิใจของวงตระกูลปะใช่แน่นอนแน่นอนคนกำกืนเลยเฮ้ยจริงจริงจริงแน่นอนแน่นอนคือเราเหมือนเราผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กอะจนโตนี่คือแบบจะ30ปีนะจนมาถึงวันเนี้ยคือวันที่แบบเอ้ยมันเดินเลือกซื้อบ้านด้วยกันเพื่อมองอนาคตร่วมกันเนี่ยเหมือนความผูกพันมันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเฮ้ยอันนี้จริงคือเด็กๆเนี่ยเหมือนเราเลือกของเล่นด้วยกันชิ้นนึงโตขึ้นมามาเลือกบ้านก็จับมาเล่นตัวต่อด้วยกันต่อบ้านคนละหลังแย่งกันสุดท้ายชีวิตมันมาถึงจุดที่แบบมันเลือกซื้อบ้านด้วยกันมองอนาคตร่วมกันโหจบดีจังวะอ่ะนั่นแหละก็จะบอกว่าพี่น้องนี่แหละยังไงก็เป็นความสัมพันธ์ที่รู้ใจกันมากที่สุดแล้วเพราะมันโตมาด้วยกันผ่านมาทุกช่วงวัยด้วยกันยังไงก็นั่นแหละครับไม่บอกรักพี่น้องอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปก่อนจ้าอ่ะผมเคยจับไม่ทันนะครับมาทำเทรนดิ้งเทสแข่งกันนะครับมาดูกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับรวมไปถึงคลิปอื่นๆในช่องมีนาคมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งท้ายด้วยนะจ๊ะ